สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำยำมะม่วงนะคะทุกคนนี่ค่ะเราได้มะม่วงแบบกึ่งดิบกึ่งสุกมานะคะทุกคนโอเคเรามาลงมือกันเลยทาคุมินะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะโอเคค่ะจะใส่ทาคุมินะคะใส่ไป1ช้อนนะคะทุกคน1ช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนใส่ไปเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาร้านะคะแบบนี้เลยนะคะอุ้ยใส่พริกเข้าไปเราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะหอมหอมทุกคนอุ้ยแซ่บเนี่ยมันหอมพริกป่นอะพริกป่นใหม่ๆเลยทุกคนหอมมากสีสันสุดยอดเลยพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะมันสีหน้าพอจริงแต่ว่ามันไม่เผ็ดแซ่บๆเลยจ้ะโอเคโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ยำมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาชิมกันนะคะแซ่บๆยั่วๆจ้าเดี๋ยวจะชิมทั้งช้อนนี้เลยนะคะทุกคนแซ่บเผ็ดอยู่นะนี่ใส่ซะเยอะเลยพริกโอเคค่ะทุกคนขอกินยำมะม่วงก่อนนะคะทุกคนอร่อยมากไปแล้วนะคะ